เป็นการเจอของเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับเจอกับทางด้านเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมไปนี้นี่เบิกบานใช้สีเสื้อโจนูโวแม่สมัยวัยรุ่นเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวงนูโวเพลงดังๆนี่มากมายพี่โจพี่ก้องครับนี่ครับยังหล่อเหมือนเดิมครับนี่ไม่ใช่พี่โจพี่จอนนะครับคนนี้จอนรัตนเวโรจน์ครับก็อยู่วงนูโวแต่คนนี้ครับหล่อเหมือนกันครับเชฟบุญธรรมครับบุญธรรมภาคโพครับหล่อในเรื่องการทำอาหารนะครับอีกคนนี้หล่อในเรื่องของดนตรีก็เก่งคนละแบบครับถือว่าเป็นบุคคลระดับประเทศนะครับที่แฟนมวยเนี่ยหรือว่าแฟนๆทั้งโลกบันเทิงนี่ก็รู้จักกันดีเชฟบุญธรรมนี่ก็ออกทีวีบ่อยสมัยแข่งเชฟกระทะเหล็กเอาละครับมาดูกันเลยครับคู่นี้เบิกบานอันสุขุมวิทครับ3ไฟหลังนี่ชนะรวดเลยครับโตโต้ต่อท่าวัดคะนองศึกกกรรมนาถโอมายักษ์เพชรเจ้าพญาเนี่ยเขาเก็บมาหมดแล้วส่วนเสาเอกครับโอ้โห3ครั้งไม่ต่อยกับใครเลยต่อยกับการกกรรมนาถกกรรมนาถหรือว่าเผด็จศึกคนเดียวครับมีชนะ1แพ้2นะครับล่าสุดก็แพ้ไปเอาละครับแฝดจากเมืองนนท์ครับเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมเอาโดนเกี่ยวขาครับวันนี้เบิกบานก็มาใหญ่เหลือเกินรูปร่างดีทีเดียวครับเอาครับเสาเอกประเภทบู๊ดุดันใจสู้อยู่แล้วครับนักชกดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเอาครับขยับเดินเข้าไปโอ้ยโดนดักแทงซ้ายครับแหมซ้ายเน้นๆเลยพยายามเปิดเกมเข้าไปครับเสาเอกมีฮุกมีหมัดโอ้โหแต่ว่าเบิกบานในเข่าซ้ายครับเสียบแล้วคาเอาไว้มีแยบหลอกล่อครับเบิกบานโอ้โหเตะเตะเหมือนเอาไม้ฟาดครับดูจากการเตะแล้วนี่ท่าทางแกนี่คงเตะซ้อมเยอะฮะโอ้โหเตะสวยงามจริงๆเข้าวงในครับป้องกันตัวไว้ก่อนครับเสาเอกแฝดนะครับเสาเอกเสาโทเมืองนนท์ครับเอ้าขวาเติมไว้โอ้ยโดนซ้ายครับเดินเข้าไปโดนแข้งเต็มๆเลยนะครับโอ้โหแข้งที่เตะแล้วไม่มีเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บลึกเจ็บนานเอาละครับแต่ว่านักมวยฟื้นตัวครับฟื้นตัวเร็วน้ำเลี้ยงดีครับเชฟบุญธรรมปลาดิบครับกินกันเข้าไปโอ้โหแต่ว่ากินเข่าอ่ะครับซ้ายขยับดูครับเร่งเต็มที่เหมือนกันนะครับมันเป็นเกมที่กดดันแล้วครับใครก็ไม่อยากพลาดโอ้นี่ครับนวดเฟ้นครับต้องติวกันหน่อยครับจะเอายังไงยก4เดินต่อครับเสาเอกโอ้แต่ซ้ายของเบิกบานครับแม่เตะอย่างนี้ครับแฟนมวยที่อยู่ข้างเขานี่ก็เบิกบานตามไปด้วยครับซ้ายนี่สกัดเอาไว้แบบอยู่หมัดครับเอาครับเสาเอกขยับเดินเข้าไปโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกแม่เอ้าโดนเตะขวาครับแลกกันโอ้ชิงจังหวะครับไม่เข้าไหนแล้วครับเสาเอกเบิกบานก็ขอชิงจังหวะด้วยขยับหลอกซ้ายโอ้โหเตะแรงจริงครับเบิกบานเตะยก1เตะไงยก4ก็เตะแบบนั้นวงในครับปั้มปั้มโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกแบบนี้เล็กกว่าแต่ว่ายังตีได้จังหวะสุดท้ายครับถือว่าต้องปรบมือให้ครับจังหวะนี้แก้สถานการณ์ดีเกมยังอีกค่อนข้างยาวครับยกกว่าๆเดินเข้าไปเสาเอกโดนหมัดซ้ายจิ้มมาวงในรัดผูพันกันอีกแล้วโอ้โหเอายังไงดีโดนเสียบเสียบซ้ายพยายามเด้งตีครับเสาเอกเบิ้ลเข่าเข้าไปโอ้แต่ว่าดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับซ้ายครับเบิกบานเอาเตะคืนได้ลูกนี้สวยครับเนื้อเนื้อเสาเอกเริ่มได้ใจเดินเข้าไปเดินอีกแม่จังหวะนี่หลอกผู้บรรยายไปด้วยเอาครับแข้งเข่าซ้ายเตะขวาเอาแล้วครับเริ่มเข้าทางเริ่มเข้าทางครับมาแล้วเสาเอกเริ่มเข้าทางแล้วเสียบขวาวงในอุ้มอุ้มอุ้มตีได้ไหมโอ้แต่เจอความใหญ่บิ๊กมาโอ้อัดเข้าเชือกไปเลยเอาละครับแมนมวยมุมน้ำเงินครับมีลุ้นอีกเฮือกใหญ่ๆเลยครับซ้ายติดบังเดินไปขวานี่ครับขวาสวยครับ
โอ้แต่ว่าโดนซ้ายเบิกบานแกผิวจริงๆครับชกแบบจินตนาการชกไปคิดไปโอ้ยต่อยหมัดเดินเสียบเข่าครับโอ้โหแลกกันสนุกเลยวงในอีกแล้ววงในพลิกคล้องแขนได้จับคอได้เสาเอกก็ตีได้เหมือนกันไม่รู้เลยครับไม่ต้องขึ้นคอก็ตีได้โอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ซ้ายครับเบิกบานซ้ายอีกแล้วครับเติมเข้าไปเอาแล้วครับเสาเอกเริ่มจะไม่ถึงตัวต้องติดเร็วๆครับเข่าเดินแล้วเตะขวาโอ้โหโดนซ้ายครับอัดเข้าไปแลกกันเลยแลกกันจังหวะสุดท้ายก็เป็นเบิกบานนะครับทำได้ดีโอ้เสาเอกครับชักจะเริ่มแยกเขี้ยวขาชักจะเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วครับเบิกบานมั่นใจเดินเข้าไปอัดซ้ายเข้าไปอีกเอาครับต่อยหมัดสับไปที่ขาอีกทีนึงครับเสาเอกใจสู้นะครับแฟดเมืองนนท์โอ้โหเกมคุณภาพครับยกนี้เชือดเฉือนกันด้วยอาวุธครับแข้งขวากับแข้งซ้ายนะครับแลกกันไปแลกกันมาโอ้โหเหลือบมองราคาไม่น่าเชื่อครับเบิกบาน71ครับโอ้นี่ภาคไปบรรยายไปไม่ได้ดูราคาไปด้วยนะครับมาดูเอาเฉพาะตอนจบยกเนี่ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเป็นมุมแดงเนี่ยต่อเยอะทีเดียวโอ้ดูเซียนมวยด้านหลังครับไม่มองแล้วครับก้มกดโทรศัพท์แล้วออกตัวครับออกตัวต้องออกตัวครับเล่นมวยสมัยนี้ครับไม่ออกตัวครับก็อาจจะต้องออกตังค์เอาครับเสาเอกครับยังมีแรงฮึดหรือเปล่าต่อยหมัด1 2พลิกโอ้โหล้มทั้งคู่แหมถ้าเกมมันเบียดๆเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเชียร์นะครับแต่ว่าคงขาดเยอะแหละเอาครับขยับเดินเข้าไปต่อยหมัดลุ้นแทนนะครับสักเปี้ยงนึงนี่อาจจะได้เฮครับวิ่งเลยได้ยินเขาดาวนะครับไม่ใช่ยังไม่ปีใหม่นะครับอันนี้เขาดาวให้เบิกบานนะครับรอดตัวไปครับแม่หมดยกสุดท้ายครับก้มลงกราบเลยครับเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับหรือว่าเบิกบานโจนูโวนี่ครับสยายปีกเลยมั่นใจมากเอาครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับเดินหน้าดำค่ำเครียดขอปากหนึ่งทีครับแล้วก็ชูมือไปที่มุมแดงครับเบิกบานโจนูโวนะครับเป็นฝ่ายชนะในเสาเอกสิเชฟบุญทำไปฟอร์มดีมากๆนะครับต้องบอกว่าน่าติดตามจริงๆครับคนนี้แหมมีแต่ชนะก็ชนะนี่ครับโอ้โหชูมืออย่างหล่อเลยครับนี่ห้องฮอกเก้นหรือเปล่าครับบึกเหลือเกินโอ้โหเล่นกล้ามาอยู่กับค่ายมวยครับต้องบึกแบบนี้ครับโอ้โหบึกจริงๆนะฮะหรือว่าเบิกบานแกตัวเล็กนี่ครับมีอัดฉีดครับอัดฉีดทีมงานมาโอ้น่าจะประมาณ 30,000 บาทครับนี่ครับได้ยิ้มกันไปครับวันนี้ซ้ายหนักๆซ้ายแรงๆครับเบิกบานอันสุขุมวิทครับแม่โชว์